ซึ่งเดิมทีที่นี่นะครับก็จะมีพันปลาบึกที่เยอะมากเป็นที่มีชื่อเสียงโชตท่านได้มาเป็นประธานปล่อยกุ้งร่วมกับพี่น้องประชาชนประชาชนก็จะมาส่องดูนะครับว่ากุ้งต่างๆมีเยอะขนาดไหนก็ปรากฏว่าพื้นที่ของผู้บริหารนะครับในระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับวันนี้ผมในนามของพี่น้องประชาชนนิคมคำสร้อยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติอำเภอนิคมคำสร้อยได้มาเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับท่านยินดีนะครับท่านยินดีที่จะทำให้แหล่งน้ำของนิคมสร้อยเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่นั้นมานะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเราก็ปล่อยปลากินพืชลงไปอีก200,000และต่อมาอีกไม่กี่เดือนนะครับท่านก็กรุณามาปล่อยกุ้งอีก200,000ตัวประธานคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองมนแหล่งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประมงและคณะเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการรายได้จากอาชีพประมงและให้แนวคิดสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องเป็นพื้นที่การมีความช่วยเหลือและผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยปี2562นั้นแล้วก็พายุโพดุลเข้ามาช่วงนั้นและมีผลกระทบกับพี่น้องทางภาคอีสานเป็นจำนวนมากท่านก็มอบนโยบายให้กรมประมงคิดแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ลดผลกระทบกับพี่น้องชาวประมงและสร้างรายได้โดยเร็วขึ้นโดยใช้แหล่งน้ำเพิ่มการมีชีวิตให้กับแหล่งน้ำแต่ทราบจากท่านกำนันท่านกรุณานำเรียนว่าท่านนายอำเภอกำลังเรียนเพื่อให้พี่น้องมีโอกาสมากขึ้นก็เลยคิดโครงการตามไปสุดถ้าแค่หัวใจและจะได้นะครับมันต้องมีการขับเคลื่อนในอีกหลายๆมิติมากเราดูแลกันยังไงเราจะแบ่งปันกันยังไงเราจะจัดการกันยังไงนะครับใส่ไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้การเติบโตตัวนี้โตโตดีกว่าแล้วก็ดูตัวดูมาตัดแล้วก็ทำอาหารธรรมชาติเยอะอันนั้นมีข้าวนายครับครับพอเชิญสภาก็คงแจ้งข้อมูลโอ้โหทำไมตัวนี้เนี่ยมันหลุดไซส์แล้วเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยก็ดูน้ำแล้วน้ำดีน้ำดีอย่างนี้น้ำดีอ่ะอาหารเท่าไหร่ชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านช่วยดูแลนะพอใจคือชาวบ้านนะชาวบ้านนะใช่ใช่ลองหลังบ้านโตเร็วตรงนี้ลองหลังบ้านคืออะไรตรงนี้แรกแรกปล่อยนะครับท่านบ้านไหนลงโอ้2เส้นครับหัวก็ลงไม่ใหญ่ก็ลงโอ้ตอนแรกปล่อยนะครับตอนปล่อยวันที่25ความยาวเฉลี่ย63นี่เท่าไหร่น้ำหนักเพิ่มเมื่อกี่เท่าตัวกี่เท่าตัวนะน้ำหนักนะความยาวประมาณ2เท่าครับมีความยาว2เท่าแต่น้ำหนักเพิ่มประมาณ60ครับโอ้โหดีมากเลยนี่นะที่ผมไปที่ไหนเลยท่าดับใหญ่จริงเลยครับแม่นไปเหลือเท่าไหร่ได้เปอร์เซ็นต์รอดขาประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยสัก50เหลือไหมตอนนี้เพิ่งปล่อยเมื่อตอนต้นเดือนก็น่าจะครับน้ำเข้าน้ำเข้า 11.8 มันมีทางออกทางนู้นครับมันมีสปินเบรกต้องฝากดูด้วยนะน้ำออกอ่ะทางเข้าผมปิดแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำตัวไหนเล็กไว้ดีแต่ปกติพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มคือคนบังคับการนี่นะถ้าบอกต้องระวังว่าเวลาทำงานกล้าๆไปนะบอกให้ระวังได้ไหมเนี่ยคุณคอยดูอย่าทำงานทั้งหมดมาห้าผมต้องดูห้าต้องมีการเพราะว่าไม่ได้ทำได้เพราะอาจจะมีลูกสะท้อนแสงเอาแอบทำก่อน